สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานี i Freedom TV ทําการกระจายเสียงจากเมืองสเปโรรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันใกล้จะฮอดเที่ยงของมื้อวันศุกร์ท่านผู้ชมที่เคารพโกงกันกับมื้อวันที่7เดือน11ปี2014อันนี้ตามเวลาของเซ็นทรัลไทม์หรือว่าตามเวลาของชิคาโกหรือว่ารัฐเท็กซัสในตอนนี้ประมาณ11โมงตอนเช้าท่านผู้ชมที่เคารพใกล้จะเข้าฮอดเที่ยงแล้วแต่ถึงใดๆก็ตามเวลานี้เป็นเวลาช่วงของท่านดร.วงศ์สวรรค์ตามธรรมดาแล้วท่านดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นจะได้ออกมาเว้ามาจากกับพี่กับน้องทุกๆมื้อของมื้อวันศุกร์ท่านผู้ชมที่เคารพเวลาตอนนี้ละใกล้จะฮอดเข้าเที่ยงเพิ่นก็จะได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนลาวของชาติลาวของพวกเราท่านผู้ชมที่เคารพแต่ในตอนนี้ทางท่านดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นก็อยู่ในสายกับพวกเราแล้วแต่ว่าในตอนนี้นี่ทางข้าพเจ้าขอนั้นน้อยนึงท่านผู้ชมพออย่างเพราะว่าทางเพิ่นเองก็ได้จัดเตรียมหลายอย่างหลายประการท่านผู้ชมที่เคารพที่ว่าจะได้นามาเสนอต่อท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านว่ามีอย่างใดอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปเป็นมาเพราะว่าตั้งแต่เดิมจนมาฮอดในช่วงระยะใกล้ๆใกล้จะถึงยุคปัจจุบันของพวกเราแล้วเพิ่นก็พยายามย่นเวลานั้นเข้ามาเพื่อพวกเราหันจะได้ฮู้ตั้งแต่กกจนถึงปลายท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้นี่ท่านดร.วงศ์สวรรค์ก็อยู่กับเราและท่านผู้ชมเป็นได้สบายดีบ่ขะหน่อยเฟื่องบุญอยู่ดีแดงอยู่บ่อ่ามันทุกผู้ทุกคนเจ้าครับคือว่าแล้วดินฟ้าอากาศเนาะตอนนี้นี่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วดินฟ้าอากาศทางในเขตมิดเวสต์อยู่ทางโอคลาโฮมาที่ใกล้กับมิสซูรีแล้วก็ทางทางแคนซัสแล้วก็ทางอาร์เคนซอสพี่ฮังก็เริ่มหนาวแล้วแต่ว่าก็ฮักสิบ่ทันหนาวครับต่อท่านบ่อนท่านดร.วงศ์สวรรค์อยู่พุ่นละทางพุ่นแห่งสิหนาวกันทั้งพี่แต่ว่าทางนี้นี่ก็เริ่มหนาวลงแล้วซะกระใบไม้ก็เริ่มสิเริ่มร่นแล้วละตอนนี้ก็ได้ก็คือว่าแล้วครับเจ้าเนี่ยก็ทรมานเต็มที่คันเมื่ออ่อนย่ําและดูหนาวมาแล้วคืออ่านแล้วเฮาก็อายุสังขารมากะอันนี้แล้วมันหลับบ่ได้คันหนาวหลายก็ดีแล้วรัฐนี่เป็นรัฐที่หนาวกว่าเพิ่นมากอยู่ในอเมริกาเพราะว่ามันมีลมหนาวจากแคนาดานะผ่านมาทางนี้อย่างแห้งที่สุดแล้วก็เอาความหนาวหันมาสู่รัฐนี้เพราะว่ารัฐนี่เป็นรัฐเหนือภาคกลางเลยว่าภาคกลางเหนือของสหรัฐอเมริกาเจ้าแม่แล้วเพราะว่ายามนี้นี่ก็พิเศษทั้งลูกๆหลานๆแล้วก็ผู้ที่สูงอายุก็คอยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั่นล่ะเพราะว่าก็เป็นห่วงน้ําถ้าว่าท่านใดที่ลูกหลานอยู่ใกล้ก็ต้องหาผู้ที่อยู่ใกล้พยายามเทิร์นออนฮีทเพิ่นจะต้องมีฮีทแล้วเด้ก็น่าคิดเห็นใจเด้เพราะว่าอาร์ติกวินเนาะแปลว่าเพิ่นเอิ้นว่าลมตั้งแต่ทั่วโลกพัดผ่านจากแคนาดาลงมากับความเย็นก็ลงมาแล้วในตอนที่นี่นี่ก็เรื่องสุขภาพคือว่าแล้วก็หมายก็ว่าต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษจังซั่นล่ะแต่ก็ดีอกดีใจทางท่านดร.เพิ่นก็ยังแข็งแรงอยู่ไอ้สังกะโอ้ยขอสรรเสริญเด้อท่านดร.วงศ์สวรรค์เด้ออันนี้ก็อยู่น้ำบาดน้ำยาแล้วกันอยู่น้ำดร.อันละเสมอเนี่ยจังคอยจังคอยพ่อปิ่นไปให้ว่าสันๆซะยาวย่างใดไปเป็นบางครั้งบางข้าวก็นอนอยู่กับบอดแล้วน่าคิดเห็นใจเห็นใจโอเคตอนนี้นี่ก็พวกเฮากะกลับเข้ามาถึงเรื่องประวัติศาสตร์บ้านเมืองของพวกเฮาเนาะท่านดร.เนาะมีใดๆกาเซิร์เลยได้ขอหน่อยเด้อขอแสดงความมาสาธุขอแสดงความมาฮักแท้งนับถือมายังเพื่อนพี่น้องของเฮาทุกผู้ทุกคนในทั่วโลกนี่แล้วที่ฮับฟังแล้วก็ฮับส้มในการบรรยายปัญหาเรื่องประวัติศาสตร์ของข้าพเจ้าแต่ละบันแต่ละตอนไป
ตั้งแต่ต้นจนสิให้มันฮอดสุดทางปลายทางคุณแล้วเพื่อให้มันเข้าในสภาพปัจจุบันนี้ของสภาพการแล้วก็พวกเข้าจะได้มีเวลาอันนั้นศึกษาห้ามเที่ยนน้ำกันเขาจะมีเวลาปรึกษาหารือกันปัญหาต่างๆที่พวกเขาจะแก้ไขน้ำกันเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาและประชาชนชาวลาวเขาได้มีความอยู่ดีเป็นสุขและก็มีความก้าวหน้าจะลงเจริญรุ่งเรืองคือนานาชาติของเขาบ่ให้ลาคลั่งบ่ให้ลาลังเกินไปฉะนั้นแล้วในมื้อนี้ข้าเจ้าจะได้เว้าถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนกูเอาเอกราชของพระเจ้าอนุวงศ์เวลาเป็นหัวเมืองขึ้นของประเทศสยามแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องแท้ๆหันของประวัติศาสตร์ในตอนต่อไปนี้ที่เป็นตอนสำคัญอันหนึ่งของการต่อสู้อันทรหดอดทนองอาจกาหารของนักปราชญ์เปล่าแต่ละยุคแต่ละสมัยและก็เป็นการทุกข์ยากลำบากทรมานแสนสาหัสของประชาชนชาวลาวเฮาบรรดาเผ่าเพื่อให้ลุดพ้นออกจากความเป็นขาทาสระบอบขาทาสเป็นระบอบหนึ่งที่แก่ยาวกว่าเพิ่นมัดและในการเติบใหญ่ก้าวหน้าของสังคมมนุษย์การต่อสู่อย่างบ่หยุดยั้งของประชาชนลาวเฮาก็คือการต่อสู่ป้องกันตัวเองรักษาความมีอิสรภาพของประชาชนและความเป็นเอกราชของชาติมาเป็นประจำน้ำใจเก่งกล้าสามารถบ่ยอมจำนนต่ออำนาจใดๆกล้าเสียสละเพื่อสิทธิเสรีภาพและเอกราชของชาตินั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและควรเคารพบูชาข้าเจ้าขออลัมพบทไปสกรตื่มอีกบางอย่างเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งต่อปัญหาประวัติศาสตร์เพื่อบ่ให้บึงไปในแง่ที่บ่ถูกต้องหรือผิดพลาดไปในทางหายกาดต่างๆนั่นนะในสมัยเก่าก่อนการหยาดแยงผู้คนพลเมืองของกันและกันนั้นเอามาเป็นคอยขามาใส่นั้นและการหยาดแยงดินดอนตอนหยาของกันและกันนั้นเพื่อทำมาหากินนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของสันสานงานของมนุษย์ในปางก่อนๆ นั้นซึ่งว่าการจัดตั้งระเบียบแบบแผนของการดำรงชีวิตยังบ่ทันเจริญก้าวหน้าปานใดดังนั้นวิธีการญาติซิ่งกันบางที่ก็ละมุมละม่อมกันพรสันพรยาวให้กันบางครั้งก็ใส่ความหุ่นแห้งถึงขาคันห้ายกาดเหี้ยมโหดที่สุดก็มีชุดแล้วแต่เหตุการณ์ของปัญหาหน่อยใหญ่พอเพียงใดการที่ขาเจ้าจะเล่าสู่ฟังเป็นเรื่องทางห้ายกาดที่สุดระหว่างสองประชาชนพี่น้องเดียวกันเข็นขาลาบีกันการที่ข้าเจ้ายกเรื่องประวัติศาสตร์มาบรรยายสู่ฟังนั้นบนในหมายความว่าข้าเจ้าต้องการอยากฟื้นฟูความเก่าเล่าความหลังที่เก็บแสบนั้นมาเป็นเรื่องแก้แค้นอาฆาตบาดหมางกันอย่างไรแต่ต้องเว้าสู่กันฟังความหายความดีความชั่วความจดความงาเพื่อให้ได้เฮียนผู้ในการวิจัยใจแง่ปัญหาซอกหาเหตุผลต้นปลายสาเหตุต่างๆนานาเพื่อถอดถอนบทเรียนบทให้ประวัติศาสตร์สำหอยซอกเอาความดีความชอบเอาความเป็นมงคลมาเป็นคุณค่าของชีวิตเดี๋ยวนี้เฮาอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วซึ่งมีการจัดตั้งระเบียบแบบแผนอันก้าวหน้าของการบริหารคุ้มครองสังคมของศตวรรษที่21แล้วรัฐบาลของแต่ละประเทศ
ก็พยายามว่างระเบียบกฎหมายของประเทศตนให้สามารถก้าวหน้าไปแต่ละบาทกะเพื่อให้ท่านกับคว่ำก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคและเทคโนโลยีของลูกสมัยใหม่ซึ่งความก้าวหน้านั้นนับมือไปไกลซึ่งเฮ็ดให้มีการศึกษาปรับปรุงก่อสร้างแนวคิดใหม่ของคนที่ยังบ่ทันกับสภาพการดังนั้นทุกรัฐบาลผู้ครองประเทศทุกวันนี้จึงพยายามปรับปรุงดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการปกครองเพื่อให้แทดมอกกับเงินไขใหม่ของข่วงก้าวหน้าของลูกฉะนั้นเฮาจะปะปล่อยเฮาเองไปให้ไปเป็นไดโนเสาร์หรือเต่าหลานปีหันมันเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดบุคคลใดกลุ่มคนใดจำพวกใดคิดแนวนั้นหรือกระทำแนวนั้นจะต้องถูกปัดกวาดคนลงออกจากอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบของตนบ่ดังนั้นจะเป็นภัยพิบัติล่าผ่านบ้านเมืองหายจีบหายไปบ่สมัยเดียวนี้ประเทศศาสตร์ใดก็มีความเป็นเอกราชพ่อภัยพ่อล่าแล้วและมีเขตหนามแดนดินมีขอบเขตชายแดนจำกัดของภัยของล่าแล้วแต่ละประเทศมีความจำเป็นกับปกปักอักษาเอกราชพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของตนบัดประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันจะแทรกแซงบุกรุกคุกคามกันบ่ได้เด็ดขาดระบางประเทศใกล้เคียงกันนะแน่นอนก็ต้องมีการคบขาสมาคมกันหัวไม้หัวมือแลกเปลี่ยนค้าขายนำกันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องรับผู้และนับถืออำนาจอธิปไตยของกันและกันในมอนี้ประเทศศาสตร์ลาวเฮาก็เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียอาคเนย์แล้วคืออาเซียนใน10ประเทศที่จะสร้างให้มีตลาดรวมค้าขายแข่งขันแลกเปลี่ยนกันนั้นจะต้องมีระเบียบแบบแผนการปกครองหลักให้ขายคือกันจึงจะเฮ็ดให้การรวมมือในหลายด้านสอดคล้องสะดวกดีบ่ดังนั้นมันจะคัดแย่งกันบ่ลงบ่ร้อยกันในหลายด่านก็จะต้องต้านทานกันฉะนั้นใน3ประเทศอินโดจีนที่นำใส่ระบอบเผด็จการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปขนาดใหญ่ของระบอบการปกครองของประเทศตนบ่ดังนั้นจะเป็นผู้คัดขวางก่อความยุ่งยากให้อาเซียนเดินก้าวไปได้ยากที่สุดลาวเฮาจะเป็นประเทศล่าหลังกว่าเพิ่นในทุกด้านโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาก็จะถูกหักเคาะเรื่อยๆไปตามเคยข้าพเจ้าขอหันมาเบ่าถึงประวัติศาสตร์ของบั่นต่อไปอีกว่าใน3อาณาจักรล้านสามที่แตกแยกกันคือหลวงพระบางเวียงจันทน์จำปาสักต่างก็เป็นเอกราชปกครองตนเองเพราะไผ่พ่อเล่าได้ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามแต่ก็ยังได้รับอนุญาตจากพระมหากษัตริย์สยามให้มาปกครองเขตแดนของไผ่ของมันเล่าอยู่แต่เป็นหัวเมืองขืนหัวเมืองสวยพร้อมเพื่อนแต่เมื่อมีการเข้าใจกันพิษจูหากล่าวโทษใส่กันว่าไปพร้อมผู้นั้นผู้นี้เข้าข้างผู้นั้นผู้นี้ก็สามารถลบเลี่ยวกันเซ็นเจ้าแผ่นดินสยามเจ้าพญาตากสินกล่าวโทษใส่เจ้าสิริบุญสารว่าเป็นใจพม่าจะรวมมือกันตีสยามเจ้าพญาตากสิน
ครียดแค้นยังไงก่อนยกกองทัพมาตีเลี่ยงจันกวดเอาขอบขั้วเสื้อสายเจ้าจอมทั้งหมดจากเลี่ยงจันไปกับพร้อมเดียวๆกันกับบ่าวไพราษฎรทั้งหมดและจูดเผาบ้านเมืองไปจำนวนหนึ่งบ่าวไพราษฎรที่กวดไปนั้นก็เอาไปไว้ที่เมืองสระบุรีลพบุรีนครปฐมราชบุรีชวนพลเมืองจากหลวงพะบางและจำปาสะก็ถูกส่งไปอยู่ในเขตจังหวัดอยุธยาอ่างทองอุทัยธานีเพชรบุรีดังนี้เป็นต้นพวกเศร้าเล่าทั้งหลายถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกหนักเช่นสร้างถนนขุดคลองน้ำซึ่งเอื่นเท่าทุกวันวันนี้บาคลองแสนแสบนั่นแล้วสร้างเฮือนเจ้านายสร้างวัดวาอารามเป็นการออกแห่งงานกินซึ่งบ่ได้ค่าจ้างรางวัลอันใดๆได้หมดและยังต้องหาเขาป่าอาหารกินเองครับหลังจากที่ทำบาปกรรมทรมานประชาชนคนลาวหลายแล้วพญาตากสินก็ได้รับบาปกรรมเกิดเป็นบาเสียจิตทุบตีทรมานพระสงฆ์กองทัพสยามจึงได้สั่งให้เอาไปประหารชีวิตเสียหลังจากพระเจ้าสิริบุญสารได้หนีจากเวียงจันทน์ไปแล้วลาวตกเป็นเมืองขื่นของสยามแล้วเจ้านันทเสนผู้เป็นลูกกกก็ได้ถูกแจ้งตั้งให้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรลาวเวียงจันทน์ในปีค.ศ. 1782ทรงพระนามว่าพระเจ้านันทเสนพมมาลาวและมีเจ้าอินทวงศ์เป็นน้องชายได้เป็นเจ้าอุปราชในเวลาที่เจ้านันทเสนกลับคืนมาเวียงจันทน์เจ้าแผ่นดินสยามได้มอบพระบางเอามาพร้อมเพราะว่าได้เกิดมีไพ่แห่งแรกดูสนามถึง3ปีสอนกันพระเจ้านันทเสนเป็นนักรบผู้เก่งกาจเฉลียวฉลาดได้มีแผนการกอบกู้เอาเอกราชจึงถือพระเจ้าแผ่นดินสยามเฮียดตัวให้ไปสู่คดีที่บางกอกพร้อมด้วยเจ้านครพนมพระองค์ถูกใส่ถูกทรมาน2ปีเลยเสียชีวิตในปี1796ในรัชกาลของพระเจ้านันทเสนอาณาจักรราชามีความเข้มแข็งมีระบบการปกครองเจริญก้าวหน้ามีความเป็นเอกภาพจากศูนย์กลางลงหอดหอดท้องถิ่นโดยผ่านหัวเมืองใหญ่ต่างๆพระเจ้านันทเสนเป็นแม่ทัพสู้รบในทั่วราชอาณาจักรในปีค.ศ. 1784พวกศักดินาได้เวียดตระกูลจิ้นได้ยกทัพมาหุบข้างเขื่อนพ่วนเสียงขวงกวนลับซึ่งเป็นแม่ทัพได้เหยียดบรรซากองทัพจากเมืองเงอันเคลื่อนทัพเข้ามาเมืองครึ่งก็ได้ปะทะกับกองทหารลาวเจ้านันทเสนได้ทรงกองกำลังไปสวยปุ๊บโจมตีขับไล่กองกำลังได้เหยียดแตกหนีกลับคืนปฏิ2ปีต่อมาอีกในค.ศ. 1786พวกศักดินาได้เหยียดกุมไตเซ่นบาดนี้ก็ยกทัพมาหุกข้างแขวงเชียงกงอีกเจ้านันทเสนก็ได้แต่งตั้งให้เจ้าแก้วเป็นแม่ทัพใหญ่บรรซากองทัพหลวงขึ้นไปขับไล่กองกำลังได้เหยียดไตเซ่นออกจากแผ่นดินได้สำเร็จในปี1786นั่นเองในปี1785สยามได้เกณฑ์ภัยพ้นล่าร้ายหมื่นคนไปสางเมืองบางกอกและในปี1789แม่นเกณฑ์ไปขุดคลองน้ำอยู่บางกอกหลายสายเช่นคลองบางลำพูคลองมหานาเพ
พื่อเป็นกำแพงป้องกันเมืองบางกอกในเทือนนี้ประชาชนลาวถือกดขี่ข่มเหงอย่างหนักแสนสาหัสถือบังคับออกแห้งงานนักลมตายด้วยความอึดหิวและโรคไอฮิวาเกือบหมดในปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินสยามให้ยกกองทัพเวียงจันทน์ไปตีหลวงพระบางกล่าวหาว่าเจ้าอนุรุทธะคิดขบถเข้าหาพม่าพระเจ้าท่านทศินก็ได้ยกกองกำลังจากเวียงจันทน์ทั้งทางเรือและทางบกสามารถเข้าเมืองได้เลยจับเอาเจ้าอนุรุทธะพร้อมด้วยบริยะว่าไปถวยพระเจ้าแผ่นดินสยามในปี1792พวกได้เวียดแก้วนั่นแหละไตเซนก็ทรงกำลังกองขับสาวพันคนเขามาบุกหุบข้างเขตแดนภาคตะวันออกทางเมืองเซปูลและเมืองนอกทางเจ้าเมืองนครพนมพระบรมราชาภูมิมาและพระญาติสมพระมิตรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ได้บัญชากองทหารออกสู่รบต้านท่านไว้พร้อมกับกองทหารทรงไปจากพระเจ้านันทศิลป์คือจากเมืองหนองหานหลวงเมืองสากลนครจนสามารถบุกโจมตีขนานใหญ่ทหารไตเซินให้แตกนี้ไปเมื่อเห็นความเข้มแข็งของพระเจ้านันทศิลป์นั้นกองทัพไตเซินมีความบาดหมางต่อพระเจ้านันทศิลป์จึงทรงสารไปห้องฟ้องต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามให้มีความระแวงสงสัยย่านเจ้านันทศิลป์ตั้งตู้เป็นเอกราชบอขึ้นกับสยามพวกไดเวียดไทเซนอยากยืมมือของกษัตริย์สยามจับเอาเจ้านันทศิลป์นั่นไปขาดทิพย์เมื่อนั้นกษัตริย์สยามก็เชื่อข่วงพวกไดเวียดเห็นว่าเจ้านันทศิลป์จะเป็นภัยอันตรายต่อสยามในข้างหน้าจึงได้ส่งทหารมาคุ้มเอาเจ้านันทศิลป์พร้อมด้วยเจ้าเมืองนครพนมลงไปบางกอกในปี1794จำเลยทั้งสองถูกตัดสินว่าเป็นขบถเจ้านันทศิลป์เสียชีวิตในคุกต่อมาในปี1796ไปแปด2ปีต่อมานั่นแล้วคือการแทรกแซงคุกขังของต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศซอกกล่าวโทษใช่กันเจ้าอินทวงศ์เป็นโอรสองค์ที่2ของพระเจ้าสิริบุญสารได้ถูกแต่งตั้งจากเจ้าแผ่นดินสยามให้สืบราชการแทนเจ้านันทศิลป์ในปี1796เจ้าอินทวงศ์ปกครองบ้านเมืองมาได้7ปีมีความสงบสุขดีจนถึงค.ศ.1803จึงได้เสียชีวิตไปพระเจ้าอินทวงศ์ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยกษัตริย์สยามหลายอย่างจนเป็นที่พอใจในค.ศ.1798ได้แต่งตั้งให้เจ้าอนุวงศ์เป็นอุปราชนกขับไปตีเอาเขตแดนลาวทั้งฝ่ายเหนือคือหัวพันทั้งหาทั้งหกเอิ้นว่าหัวพันทั้งหาทั้งหกนั้นก็แม่นว่ามีหาหกเมืองในคือเมืองซ้ำไต่ซ้ำตึกอะไรละเชียงโคคอเมืองสวยเมืองสอดหัวเมืองจึงเอิ้นเกินกันว่าหัวพันทั้งหาหรือทั้งหกและ12จูไทยให้มาขึ้นกับอาณาจักรลาวล้านสางเยี่ยงกันเพราะถือคมคู่สางความแตกแยกจากประเทศไกลเคียงเจ้าอนุวงศ์ได้เต้าห่มกำลังทั้งฝ่ายเหนือให้มาประสุมกันเพื่อให้มาจงหักผักดีขึ้นกับอาณาจักรเยี่ยงกันแต่มีแต่เจ้าเมืองแทงอยากขัดขืนเจ้าอนุวงศ์ก็ยกกองทัพเข้าตีแล้วก็ย่อม
อ่อนน้อมต่อกันเจ้าอนุวงศ์ก็พาภัยพ้นสร้างวัดว่าอารามเจดีย์ต่างๆเพื่อเป็นสักขีพยานในความจงรักภักดีแล้วก็ฉลองกันอย่างใหญ่โตมโหฬารเมื่อเสร็จพิธีแล้วจ่าอนุวงศ์ก็เดินทางเคลื่อนทัพขึ้นเมื่อเดินทางมาถึงน้ำข้านในเขตเมืองสอดก็ได้พาประชาชนก่อสร้างวัดหนึ่งขึ้นดูจอมผู้น้อยในปีค.ศ. 1798อำนาจการปกครองบางกอกก็ได้บอกสั่งให้อาณาจักรเวียงจันทร์ยกทัพไปซอยขับไล่กองทัพพม่าหนีจากเมืองเชียงใหม่กษัตริย์พม่าซือโบโดได้ยกเจ็ดกองทัพมายึดเอาอาณาจักรล้านนาเจ้าอนุวงศ์บรรซ่ากองทัพลาวบุกโจมตีเอาเมืองปาสร้างแบบสายฟ้าแลบบ่ให้พม่าตั้งตัวทันยึดปาสร้างได้กองทัพพม่าที่เมืองลำพูนก็โดดเดียวตีได้ง่ายดายเมื่อยึดเอาเมืองลำพูนได้แล้วกองทัพสยามและลาวก็บุกโจมตีข่ายพม่าล้อมเมืองเชียงใหม่เจ้าอนุวงศ์บรรซ่ากองทัพลาวบุกโจมตีกองทัพใหญ่พม่าซือเนมะโยกาบดินสีหาสุระสู้รบกันขันลุ่มบอนแม่ทัพใหญ่พม่าคือขาตายพวกกองทัพพม่าเสียขวัญภาคกันแตกนี้ในที่สุดในค.ศ. 1801อาณาจักรลาวยังกันพร้อมกับกองทัพสยามยกทัพมาต่อสู้กับพม่าที่ยึดเอาเมืองแสนแสนไว้เป็นฐานที่มั่นแต่บ่สามารถเข้าเชียงแสนได้ย้อนมีกำแพงเมืองอ้อมห้อมด้วยห้องหน้าขอสู้รบอันแน่นากองทัพสยามจำเป็นได้ถอนออกหนียังเหลือแต่กองทัพเจ้าอนุวงศ์ตั้งมันอยู่ในข่ายต่อไปฝ่ายพม่ามีหัวหน้าชื่อว่าโปมะยุงงวดเห็นท่าดีจึงมาบุกข่ายลาวกองทัพลาวนั่งโดดภายใต้พระเจ้าอนุวงศ์ที่มีจิตใจเด็ดขาดสลาดลักแหลมออกสู้รบเอาเป็นเอาตายกันหัวหน้ากองทัพพม่าถือปืนตายในสนามรบทหารทั้งหลายก็เสียขวัญแตกหนีป้าข่ายอย่างบ่เป็นขบวนกองทัพลาวได้ยึดอาวุธและจับเฉลยศึกได้อย่างหลวงหลายและได้กลัวตอนเอาขอบขั้วเมืองเชียงใหม่24,000ขอบขั้วแล้วแจกส่งไปให้แต่ละหัวเมืองใหญ่เมื่อเจ้าอินทวงศ์เสี่ยงชีวิตแล้วเจ้าอนุวงศ์ก็ขึ้นครองราชแท้เจ้าอนุวงศ์เป็นลูกชายผู้ที่4ของพระเจ้าสิริบุญสารในเวลาสยามบุกยึดนครเวียงจันทน์จากพระเจ้าตากสินนั้นเจ้าอนุวงศ์มีอายุเพียงแต่11ปีเท่านั้นหลังจากปี1803เจ้าอนุวงศ์ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์นครเวียงจันทน์สืบต่อมาและให้เจ้าติสสะน้องชายเป็นอุปราชปกครองอาณาจักรมาได้24ปีมาถึงปี1827เจ้าอนุวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวบรรดาเผ่าต่อสู่กับการปกครองของสยามเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติให้เป็นเอกราชรุดจะพ้นออกจากเป็นหัวเมืองขืนเมืองสวยของประเทศสยามโดยจับเอาโอกาสที่ในพระราชวังของสยามที่มีการคัดแย่งญาติแย่งอำนาจกันและพร้อมเดียวกันก็มีการคัดแย่งกันเกิดขึ้นระหว่างอังกฤษกับสยามเสด็จเจ้าอนุวงศ์ได้แต่งสารลึกวสูลเพื่อปลุกระดมจิตใจหักษาหักความเป็นเอกราชที่ฝังแน่นในจิตใจของประชาชนลาว
แต่การนำพาการต่อสู้ฮกเพิ่นบ่ประสบผลสำเร็จได้ตามจุดประสงค์ย้อนสยามเวลานั้นมีอาวุธทันสมัยกว่าโดยแมนอังกฤษช่วยเหลือมอบให้พร้อมทั้งจำนำพ้นหลวงหลายเพราะในพระปางพระเจ้าตากสินจึงว่าเป็นลูกสอดชีนเวลานะมีอพยพจีนเข้ามาในไทยอย่างหลวงหลายชาวจีนได้ซอยพระเจ้าตากสินสู่รบกับพม่าปลดปล่อยอาณาจักรสยามที่ถือเป็นพม่ายึดเผาผลาญจนเมืองอยุธยาเป็นเท่าฐานพระเจ้าอนุวงศ์ได้เสียไส้พายแผ่สงครามเท่านี้นักนวงที่สุดนครเวียงจันทร์ก็ถือเผาผลาญส่วนหนึ่งแล้วจากพระญาติตากสินแล้วก็มาถือเผาผลาญจนมุนทลายลงจนเกลี้ยงในปางรัชกาลที่3ทรัพย์สินสมบัติตำนานคัมภีร์มรดกทุกอย่างคือกวาดไปจนเกลี้ยงวัดว่าอาลามพลาสว่างเพื่อนสร้างของเจ้านายผู้ใหญ่พร้อมทั้งเพื่อนสร้างของประชาชนก็ถือทำลายเผาผลาญเกลี้ยงให้เป็นเท่าทานจากคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินสยามรัชกาลที่3ในเวลานั้นส่วนพระองค์เองก็ถือจับลงไปทรมานอยู่บางกอกในปีค.ศ. 1839เมื่ออายุได้62ปีเพิ่นได้สร้างคุณงามความดีไว้แก่ประเทศชาติหลายอย่างก่อนอื่นมัดแมนปุ๊กจิตสำนึกปูกจิตสำนึกแห่งข่วมเป็นหลักข่วมหักศาสตร์หลังและข่วมสามัคคีปองดองเพื่อให้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนร่วมเด็ดเดียวในการต่อสู้อย่างพิลาอาหารสานใจเพื่อเอกราชแห่งชาติเจ้าอนุวงศ์เป็นแม่ทัพที่องอาจกล้าหาญฉลาดเฉลียวภายหลังกลับจากศึกที่เมืองเชียงแสนบ่ดลเท่าใดก็ได้รับคำสั่งจากบางกอกอีกในค.ศ. 1804ให้ไปบุกโจมตียึดเอาเขื่อนเชียงตุงและเชียงฮุงจากการครอบครองของพม่ากองทัพลาว6ขัวเมืองก็ได้ปรึกษาหารือกันปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้สมทบกันโจมตีทหารพม่าแตกนี้ไปหลังจากนั้นเจ้าอนุวงศ์ก็ได้นำพากองทัพลาวกลับคืนเวียงจันทน์อย่างสง่าผ่าเผยเอกอ้างทะนงใจในผลสำเร็จและได้ถอนบทเทียนหลายบทเทียนในทางด้านศิลปยุทธและยุทธวิธีในการสู้รบพระเจ้าอนุวงศ์นอกจากเป็นนักรบผู้เก่งกล้าและเป็นผู้นำปวงชนที่มีความปรีชาสามารถแล้วยังเป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองที่ดีเด่นอีกด้วยเช่นสร้างและส่องแปลงหอประสาทราชวังธาตุเจดีย์วัดว่าอารามให้สง่างามมีใบหน้าใหม่กำก่อสร้างกำแพงให้สูงสามชั้นมีป้อมปราการสูงรบมีประตูเข้าออกขนาดใหญ่สูงระดับของสระพระที่นั่งกำแพงเมื่อสันในคือคู่เวียปัจจุบันนี้และกำแพงนอกสันนอกคือเรียกตามห้องแท้กแค่บึงถาดหลวงโพนท่านไปหาบ่โอเวลาก่อสร้างสองแปลงกินเวลา2ปีจึงสำเร็จได้สองแปลงวัดศรีบุญเรื่องที่เมืองหนองคายในค.ศ. 1808เป็นวัดน้อยๆตั้งอยู่แคมฝั่งหน้าของมีศิลาจารึกด้วยตัวอักษรลาว14แถวบอกว่าสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1608กงกับ
ราชการของพระเจ้าวรวงศ์สาได้ซ้อมแป้งพระราชวังหลวงเวียงจันทน์ที่แม่นพระเจ้าสิริทาธิราชสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1560พระราชวังนี้ได้ถูกบูรณะจากพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกระและพายุนมากโดยก็แม่นพระเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ซ่อมแปลงพระราชวังนี้ได้ยังคงตัวมาได้268ปีและถูกเผาผลาญจนเกลี้ยงในปี1828เมืองเวียงจันทน์จนกลายเป็นเมืองหักได้ระบุซ่อมแปลงพระธาตุพนมคือปรับปรุงสถานที่อ้อมบริเวณพระธาตุและเฮ็ดบุญสมโภชเฉลิมฉลอง3มื้อ3คืนได้สร้างขั้วขามน้ำคลองที่เวียงจันทน์ในค.ศ. 1810เจ้าอนุวงศ์นำพาประชาชนสร้างขั้วน้ำคลองเพื่อให้เชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองเชียงใหม่เมืองศรีเชียงใหม่สามารถเที่ยวไปมาหาสู่กันได้สะดวกในฐานะเป็นเทศบาลเดียวกันขั้วแห่งนี้เชื่อมต่อระหว่างทาอุ้มมุ่งฟังเวียงจันทน์ไปหาทาวัดสร้างเผือกเมืองศรีเชียงใหม่ได้ซ่อมแปลงหอพระแก้วที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้สร้างขึ้นในปางพระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชในปี1560มาถึงค.ศ. 1813ก็ถูกสุดโฉมหลายมีอายุได้273ปีพระเจ้าอานุวงศ์ได้ซ่อมแปลงทาสีขาวให้ขึ้นใหม่และฟอกค่ำให้หุ่งเรื่องเหลืองเหลืองตื่มได้สร้างวัดศรีสะเกษและหอไตรในค.ศ. 1818ที่นาพระราชวังได้ตั้งชื่อขึ้นเป็นภาษาบาลีว่าวัดสตัสหัสรามแปลว่าวัดแสนส่วนหอไตรนั้นเป็นบ่อนเก็บเมียนพระไตรปิฎกและตำราคัมภีร์ต่างๆในการป้องกันซะได้หัดแหนงท่วมสามัคคีหัดแผ่นกับกษัตริย์หลวงพะบางเซ็นในปีค.ศ. 1819ได้แต่งให้มื่นเฮือค่ำเป็นทูตเอาเฮือค่ำไปถวายพระเจ้ามัณฑาจุราชที่เมืองหลวงพะบางและได้พัวพันกับเจ้าเมืองอื่นๆคือเมืองเชียงใหม่ลำปางเชียงตุงเชียงฮุงเพื่อหัดแหนนความสามัคคีกันได้รักษาความสัมพันธ์เป็นปกติกับบางกอกเพราะสยามได้เลี้ยงดูเบิ่งแง่ไก่ชิดดีพระเจ้าอนุวงศ์เพื่อให้ลืมความเครียดแค้นเจ้าอนุวงศ์คงได้เฮียนหนังสือความครับเจ้าสายสิมซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชการที่สองเพราะเกิดปีเดียวกันเป็นลูกของเจ้าพญากษัตริย์ศึกแม่ทัพสยามที่ยกทัพมาตีเวียงจันทน์น่ะแล้วเป็นหมู่กองเดียวกันอาจเว้าได้ว่าเป็นผู้สนิทสนมหักแพงกันที่สุดเหมือนเสี่ยวเหินเฮยก็ว่าได้ในปี1809เจ้าอนุวงศ์จึงได้รับจดหมายฝากความหักแพงจากราชการที่สองเจ้าพญามหากษัตริย์ศึก เจ้าแผ่นดินสยามได้สั่งให้เจ้าอนุวงศ์ไปนั่งจับเอาพระสาเขียดโง่ที่ถือว่าเป็นกบฏที่จะมายึดเอานครจะประสักในปีค.ศ. 1819เพราะภาษาเขียดโง่มีวิชาอาคมทั้งด้านธรรมะและไสยศาสตร์สามารถแสดงอภินิหารเจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสดีจึงมอบให้ลูกชายเจ้าราชบุตรโยกนกทัพนั่งจับตัวภาษาดูที่อัตปือจับตัวได้แล้วก็ทรงลงไปบางกอกเมื่อเจ้าม้าน้อยเจ้าข้องนครจะประสักเสียงชีวิตลงที่บางกอกเจ้าอนุวงศ์จึงขอให้แต่งตั้งเจ้าราชบุตรเป็นเจ้าเมืองจะประสักภายหลัง
รัชกาลที่2เสี่ยงชีวิตลงแล้วอำนาจการปกครองสยามก็พยายามกดหน่วงอำนาจอิทธิพลของเจ้าอนุวงศ์ลงด้วยการส่งกองซักเลขขึ้นมาซักเลขใส่แขนประชาชนให้อยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรสยามและต้องเฮ็ดเวียกแบบขาถาดหับใส่เจ้านายสยามการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอาเอกราชก็ได้มีการก้าเตรียมซอกหาสาตาอาวุธกระสุนปืนเครื่องใส่ซ้อยทันสมัยอาวุธสงครามทันสมัยในปีพ.ศ.1824เจ้าอนุวงศ์ได้เชิญเอาเจ้าเมืองจากขัวเมืองต่างๆมาเฮ็ดบุญให้ท่านฉลองวัดศรีสะเกษได้ถือโอกาสนั้นปลุกระดมด้านการเมืองแนวคิดระดมเอาประชาชนในเขตเมืองต่างๆไปห่วมเป็นเกียรติไว้อาลัยถวยพระผึ้งศพรัชกาลที่2ที่บางกอกจัดขึ้นในเดือน4ปี1825ได้จัดขบวนฟุดฟื้นสมพระเกียรติมีจำนวนพ้นถึง 10,000 คนเจ้าชีวิตสยามมีข่วมยำเกรงสงสัยจึงใส่มาตรการกันแกงกดหน่วงอิทธิพลของพระเจ้าอนุวงศ์หลังจากเสร็จพิธีสวยถวายเพื่องศพแล้วพระเจ้าแผ่นดินไทยก็ออกคำสั่งให้เฮ็ดเวียดทรัพย์ถูกคือให้ไปตัดเอาต้นตาลที่เมืองสุพรรณบุรีแล้วลากแกมาไว้ที่เมืองสมุทรปราการเพื่อสร้างเป็นสิ่งกำแพงกีดขวางตันแม่น้ำเจ้าพญาป้องกันเรือรบเพื่อรบอังกฤษบ่ให้เข้าไปโจมตีเมืองบางกอกได้เจ้าอนุวงศ์ได้เอาใจใส่ขนขวยเอาประชาชนให้มีจิตสำนึกว่าลาวได้เสียเอกราชให้สยามแล้วคนลาวต้องกอบกู้เอาเอกราชคืนมาฉะนั้นพระองค์จึงได้เขียนสารลึกบ่ศูนย์หรืออื่นว่าสารปิดหลักนั่นแล้วสารลึกบ่ศูนย์เขียนเป็นบทกวีแบบคำกลอนให้เป็นวรรณกรรมปริศนาอันหนึ่งพระองค์เปรียบเทียบเอกราชเหมือนแก้วมณีโซ่ดวงประเสริฐการแสวงหาหน่วยแก้วแม่นแสวงหาเอกราชซากบ่มีเอกราชแก้วมณีก็กลายเป็นวินแห่ในการที่พระองค์ทำการกู้อิสรภาพในคราวนั้นพระองค์คิดกู้เอาอิสรภาพฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนเป็นเอกราชรุกพ้นออกจากระบอบขาทาสบ่ได้คิดจะลบเลี่ยวเอาประเทศสยามเพื่อแก้แค้นแทนพระราชบิดาดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้เจ้าราชวงศ์ยกกองทัพไปกวดเอาคนเล่าที่สยามกวดไปในเมืองต่างๆเช่นสระบุรีและเมืองโคราชให้กลับคืนมาเรียงกันฝ่ายบางกอกเมื่อทราบว่าเจ้าอนุวงศ์แข็งเมื่อจึงยกกองทัพออกติดตามโจมตีกองทัพเจ้าอนุและราชวงศ์จนถึงเรียงกันท้ายสุดพระเจ้าอนุก็ถูกสยามจับได้ด้วยการช่วยเหลือของเจ้าหน่อยเมืองพวดเชียงขวงซึ่งก็เป็นลูกเขยสับอีกนั่นคือความอมหิตคิดคดของคนสัวหรือคนโง่จ่าพระเจ้าอนุถือทรงลงไปบางกอกพร้อมด้วยพระบรมราชบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เลยเสียงพระชนอย่างทรมานโหดหายที่สุดอยู่บางกอกในข้อศ.1828
กองทัพสยามตีนครเวียงจันทร์ในเทือกที่2ในรัชกาลพระเจ้าอนุวงศ์แม่นพระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ที่3คือพระนางเก่าได้สร้างปั้มต้นไม้โลกฟันแห่ไฮโลกทำลายเวียงจันทร์มั่งเพ่กำแพงเมื่อพระพุทธรูปหลายห้อยหลายพันองค์ถือไฟใหม่เปื่อยละเนระนอกมีวัดเดียวที่ไฟบ่ใหม่ก็คือวัดศรีสะเกษทั้งนี้ก็เพื่อบ่ให้เวียงจันทร์กลับคืนเป็นเมืองได้อีกต่อไปรัชกาลที่3เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โหดเหี้ยมที่สุดราชวงศ์เวียงจันทร์ราชจึงสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้และก็กลายเป็นเมืองห้างแต่ข้อศ1828นั่นมากกองรักษาการข้าหลวงผู้ปกครองอาณาเขตเวียงจันทร์ก็มาตั้งอยู่จังหวัดหรือแขวงหนองข่ายพี่และพ่ายลุ้นมากก็มาตั้งอยู่อุดรเมื่อฝรั่งใดมากครอบครองลาวดูนครเวียงจันทร์การที่พระเจ้าอนุวงศ์ได้ดำเนินการตัดสินใจขันแตกหักกับอาณาจักรสยามก็ยอดว่าสภาพมันได้ซุกง่อมแล้วล่อถาต่อไปอีกบ่ได้อีกแล้วเพราะกษัตริย์สยามดูถูกเหยียบย่ำอย่างอายการที่สุดคือออกคำสั่งให้กองเกียรติยศของเจ้าอนุวงศ์ที่ไปเป็นเกียรติถวยพึ่งศพราชการที่2ให้ไปตัดเอาต้นตาลที่เมืองสุพรรณบุรีลาแก่มาไว้เมืองสมุทรปราการนั้นเป็นการดูหมิ่นประมาทเกียรติศักดิ์ศรีเจ้าอนุวงศ์อย่างแห้งหายแห้งถ้าลอกไปก็แม่นลอกถ้าหับคำสั่งมอบตัวเพื่อต่อสู่คดีตายอยู่ในคุกนั้นคืออายของพื้นนั่นเองเจ้านันทศีลในที่สุดจึงได้เสนอคำฟ้องขอดังนี้ฟ้องขอเอาน้ำพระเจ้าแผ่นดินสยามคือขอเอาพระแก้วมรกตคืนเวียงจันทร์1 2ขอเอาคณะศิลปากรลาวซึ่งถือกักตัวอยู่บางกอกกลับขึ้นไปเวียงจันทร์ในนั้นมีเจ้านางดวงคำหลานของพระเจ้าอนุวงศ์รวมอยู่นะ3ขอเอาครอบครัวลาวเวียงจันทร์ 10,000 คนที่กวดตอดเอาไปไว้สระบุรีแต่ปี1779นั้นกลับคืนเวียงจันทร์เพราะว่าเขาเจ้าห้องขอเจ้าต่อเจ้าอนุวงศ์คำขอทั้ง3ข้อนี้ถือปฏิเสธทั้งหมดนี่แม่นควบบาดมางใจระหว่างเจ้าอนุวงศ์และอำนาจการปกครองสยามในเวลานั้นจึงถึงขั้นแตกหักกันเรื่องที่เรามานี้แม่นควบจริงทั้งนั้นหมดมันเป็นเรื่องในอดีตเหตุการณ์ผ่านมาแล้วซึ่งบ่อาจแก้ไขยังใดอีกพอเพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์กันให้เป็นบทเรียนแก่ชาวลาวเฮาทุกคนที่ต้องคำนึงถึงความว่าสามัคคีมีความหมายอันเป็นตายลึกซึ้งพอเพียงใดบ่แม่นเพียงแต่ชาวลาวเท่านั้นที่จะฮู้เรื่องนี้ประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงที่เคยอาศัยไพ่พึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทั้งคัดแย่งกันสู้รบตบตีกันลบเลี่ยวแย่งซิ่งกันเป็นใหญ่และผลประโยชน์ต่างๆนานานั้นก็ต้องได้ถอดถอนบทเรียนนำกันว่าการอยู่ร่วมกันโดยสันตินั้นบ่เบียดเบียนหุกห้างกันนั้นบ่แทรกแซงเขาในกิจการภายในของกันนั้น
มันคือแนวไหนหัวไม้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนค้าขายนำกันทุกร้านแบ่งปันผลประโยชน์ให้กันต่างฝ่ายต่างได้รับผลเท่าเทียมกันนั้นจะเป็นคติอันดีเลิศในการดำรงชีวิตอยู่ในความสงบของมนุษย์นั่นคือการปฏิบัติหลักการเอิ้นว่าปัญจศีลว่าด้วยว่าการอยู่รวมกันโดยสันติตลาดรวมอาเซียนก็คงจะต้องนำเอาหลักการนี้ไปใช้ไปปฏิบัติจึงจะเกิดผลดีทุกอย่างให้แก่คู่ควรสตาบาสนาเดียวกันข้าพเจ้าขอขอบอกขอบใจไว้เพียงเท่านี้ก่อนในโอกาสหน้าอาจจะได้เว้าถึงการเป็นหัวเมืองขึ้นของสยามมียังแน่เกิดขึ้นและเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนั้นก็มียังแน่หายดีอย่างใดข้าเจ้าจะได้เล่าต่อไปในโอกาสหน้าเท่านี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบใจเจ้าก็ขอบอกขอบใจกับท่านดร.พงศ์สว่างที่ได้อธิบายการเหตุการณ์ที่ผ่านมาการเสียใจการสู้รบตบมือกับศัตรูของชาติในรัชกาลของเจ้าอนุวงศ์และในช่วงระยะนั้นก็แน่นอนแล้วก็มีหลายเจ้าที่เพิ่นเองก็ได้ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อแผ่นดินลาวล้านสร้างของพวกเขาแต่ว่าก็ย้อนศัตรูภายในนั่นแหละเป็นเหตุที่ว่าเฮ็ดหักหลังแล้วก็เฮ็ดทําให้เสียใจให้แก่ชาติอื่นงานนี้นี่ก็เป็นหน้าที่เสียใจและก็เศร้าสลดใจถือว่าเป็นบทเรียนเพื่อให้ลูกหลานลูกเราหลานเราต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อได้จดจำค้นคั่วและวิจัยถอดถอนให้เป็นบทเรียนให้แก่คนเรารุ่นหลังต่อไปอันนี้เนี่ยก็ขอขอบใจที่ท่านด็อกเตอร์เพิ่นได้ไปค้นคั่วเก็บกรรมและได้เอามาเล่าให้พี่ให้น้องของลูกหลานของพวกเราฟังทั่วทั้งอยู่ทุกๆประเทศในทั่วทุกมุมโลกก็ขอขอบใจและก็คิดว่าอาทิตย์หน้าพวกเราจะได้มาพบกับท่านดร.วงศ์สวัสดิ์และข้าพเจ้าอีกต่อไปวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วก็ขอขอบใจครับทุกท่านพบกันในโอกาสหน้าวันนี้พวกน้อยกับดร.ทวันดร.วงศ์สวัสดิ์ก็ขอกราบอำลาพี่น้องไปก่อนสบายดีนะสบายดี